สายต่อไปมารออยู่เรียบร้อยครับเป็นสายของคุณเก่งผมขออนุญาตเรียกพี่เก่งแล้วกันนะครับพี่เก่งปัจจุบันอายุ54ปีพี่เก่งบอกว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นผ่านมา3ปีแล้วนะครับและตั้งชื่อเรื่องว่าสัมมนาพาสยองเรื่องจะเป็นอย่างไรจะน่ากลัวขนาดไหนตอนนี้พี่เก่งอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับพี่เก่งครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งนี่เสียงขวัญชัดเจนไหมครับได้ยินครับได้ยินครับครับแต่ขวัญรบกวนพี่เก่งเพิ่มเสียงให้ดังกว่านี้นิดนึงได้ไหมฮะฮัลโหลได้ยินครับเริ่มแล้วครับผมโอเคนะครับพี่เก่งโทรมาจากไหนครับเนี่ยแถวบางกรวยครับแถวบางกรวยสัญญาณเดือดช็อตตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับดูชัดเจนครับผมดูผ่านไลฟ์ครับอ๋อผ่านไลฟ์สดเนาะใช่ครับนะครับผมปิดไฟบรรยากาศในการฟังเรื่องผีเนี่ยได้อารมณ์แล้วแล้วพี่เก่งปิดไฟอยู่ไหมฮะตอนนี้ไม่ครับปิดครับคนลุกจริงเหรอพี่ครับโอ้นะครับพี่เก่งมากันที่เรื่องราวพี่เก่งดีกว่านะครับเห็นบอกว่าเกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นแต่ว่าชื่อรีสอร์ทเราคงไม่ต้องพูดถึงเนาะครับผมครับ3 ปีที่ผ่านมาสัมมนาพาสยองเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ครับคือทางบริษัทเนี่ยเขาจะจัดสัมมนาประจำปีอยู่แล้วครับแต่แล้วเราก็ไปกันประมาณ100 คนครับครับแต่ละทางรีสอร์ทเขาจะมีประมาณ3 โซนโซนแรกจะเป็นโซนริมสระน้ำเป็นเหมือนบึงนะครับผมครับโซนที่2เนี่ยจะเป็นโซนเหมือนตึกอพาร์ตเมนต์โซนที่3จะเป็นโซนบ้านเดี่ยวเหมือนในกรุงเทพนะครับที่เป็นบ้านเดี่ยวประมาณ3 ล้านกว่าอะไรเงี้ยครับโอ้โอ้ครับแต่แล้วเราก็จะมีบัดดี้คู่กันทีมของผมเนี่ยจะมี6 คนแล้วก็บัดดี้ด้วยรวมกันเป็น6 คนทั้งหมดครับผมจับฉลากได้การนอนเนี่ยอยู่โซนสระน้ำริมสระน้ำเลยบรรยากาศดีเลยใช่ครับเสร็จแล้วมีน้องซึ่งมาหลังเนี่ยเขาไม่มีที่พักทางรีสอร์ทแจ้งเลยว่าเต็มเราก็แบบด้วยความหวังดีครับเห็นเป็นน้องเลยสละที่นอนนี้ให้กะว่าเดี๋ยวจะไปนอนข้างนอกทางรีสอร์ทก็เลยแจ้งมาบอกว่ามีที่พักเพิ่มเป็นโซนบ้านเดี่ยวเหลือหลังสุดท้ายแล้วครับผมกับเพื่อนผมกับบัดดี้ผมเป็นผู้ชายคู่กันแล้วก็มีสามีภรรยาอีก2 คู่รวมกันเป็น6 คนครับก็เลยจับมือกันไปบ้านนั้นก็เลยแบบสังสรรค์ครับเหมือนสัมมนาทั่วไปครับซื้อเหล้าเบียร์ยาปิ้งพวกเครื่องดื่มนะครับซื้อเข้าไปครับไปที่ร้านค้าประจำรีสอร์ทซื้อน้ำแข็งซื้อเบียร์แม่ค้าถามว่าพักอยู่โซนไหนตรงไหนเดี๋ยวป้าไปเอากระติกพอผมบอกว่าอยู่บ้านเดียวหลังที่เท่าไหร่ปุ๊บเขาบอกเอามาเช้าเลยป้าไม่เดินไปเก็บนะแล้วไม่ต้องเดินออกมาสิ่งแรกที่ผมเอะใจครับทำไมมีอะไรก็ตอนแรกเห็นป้าเสนอตัวว่าจะเอาไปส่งจะเอาไปเก็บเองใช่ใช่ครับทานไปปุ๊บผมก็เดินไปถึงบ้านซึ่งผมเหมือนจะเป็นคนมีเซนส์ซึ่งในช่วงนั้นแบบหลังจากพ่อผมเสียอะไรเงี้ยผมก็ได้ไปทำพิธีเผาอะไรเงี้ยแล้วจังหวะเหมือนผมตั้งแต่นั้นมาจะมีเซนส์มากครับผมก็เลยไปถึงหน้าบ้านเหมือนคนยืนโบกมือเรียกครับพี่พี่คิดสภาพแบบบ้านมืดๆครับบ้านเดี่ยวบ้านติดกันจริงๆเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวมองเข้าไปก็ท่านไม่เห็นอะไรเห็นแค่เงากระจกแล้วเขาก็ฝักมือเรียกเราเงี้ยเข้ามาที่เราเห็นเนี่ยฮะใช่ครับเป็นผู้หญิงผู้ชายพี่เป็นผู้หญิงผมยาวเป็นผู้หญิงผมยาวกวักมือเรียกอยู่ในบ้านเหรอใช่ครับอ๋อมีคนลุกเดียวครับแต่ละผมก็เลยบอกน้องๆเข้าไปเลยเขาเรียกเราแล้วน้องๆผมก็บอกพี่แม่งบ้าอีกแล้วเห็นอะไรไม่รู้เรื่องสิ่งแรกที่น้องพูดแสดงว่าน้องรู้แล้วว่าเราเป็นคนมีเซนส์ใช่คือน้องกลุ่มนี้ชอบนอนกับผมคือแบบนอนแล้วแบบเมื่อก่อนผมจะไม่ค่อยแบบพูดอะไรเยอะไงพี่แต่พอหลังจากพ่อผมเสียผมจะพูดเยอะน้องก็จะสัมผัสได้ครับเดินเข้าไปก้าวแรกผ่านประตูรั้วบ้านเปิดประตูบ้านเหมือนบ้านกรุงเทพอะไรผ่านเข้าไปถึงประตูที่จะเข้าโถงบ้านน้องผู้หญิงสามีภรรยาคู่แรกเขาเปิดเข้าไปพี่เคยเลี้ยงเด็กปะมันจะมีกลิ่นแป้งกลิ่นนมกลิ่นข้าวเด็กครับพี่ทุกคนสัมผัสได้หมดเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพี่ได้กลิ่นไหมได้กลิ่นกลิ่นแรกที่พิษะเข้ามาเป็นกลิ่นเด็กพี่ตอนนี้เราก็เริ่มสำรวจบ้านแล้วจะมีห้องนอนใหญ่ห้องหนึ่ง ห้องโถงแล้วก็ห้องนอนเล็กห้องน้ำอยู่ข้างนอกนะครับพี่ห้องน้ำอยู่ห้องโถงนะหลังบ้านไปเป็นป่ากบลองคิดสภาพแบบเปิดไปแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมีโต๊ะกลางบ้านคือโต๊ะโซฟาโต๊ะกระจกเราได้ทำการนั่งกินเหล้ากินเบียร์คุยกันพี่สัมมนาเป็นไงบ้างอะไรบ้างทุกหลังเงียบหมดมีหลังเราเสียงดังหลังเดียวสามีภรรยาคู่แรกภรรยาไปอาบน้ำพี่ภรรยาไปอาบน้ำครับพูดคำแรกว่าน้ำเบามากฉี่หมาที่บ้านยังแรงกว่าอีกเหมือนเขาบ่นๆเลยนะครับใช่ก็เป็นภาษาละบ่นเข้าไปครับแต่ละห้องที่ผมนอนเป็นห้องใหญ่จะมีเตียงใหญ่แล้วก็เตียงเล็กซึ่งปกติผมจะเป็นคนนอนเตียงใหญ่ตลอดครับผมก็เลยบอกไม่เป็นไรรอบนี้พี่ให้เองนอนเตียงใหญ่เห็นว่ามาคู่สามีภรรยาผมก็นอนเตียงเล็กมัน5 ฟุตต่อพี่กับบัดดี้ผมอีกคนหนึ่งห้องเล็กอีกห้องหนึ่งก็เป็นสามีภรรยาคนนั้นกินเหล้าต่างคนก็ต่างเก็บของด้วยอะไรด้วยทุกคนคิดความเห็นเดียวกันว่า1แอร์ไม่เย็นห้องผมสามีของคู่ภรรยาก็มาเคาะแอร์นู่นนี่นั่นผมจะเป็นคนที่ชอบไปนอนที่ไหนแล้วแต่แอร์ไม่เย็นผมจะดึงกองมาล้างอีกห้องหนึ่งก็เคาะแอร์ไม่เย็นว่าประตูปิดไม่ได้ส่งเสียงดังหมดกินเหล้าวันเป็ดประมาณตี 1พี่ต่างคนต่างเข้านอนครับผมก็เข้านอนผมก็นอนล่างปกติผมจะถอดผ้านอนทุกที่คืนนั้นผมไม่ไหวผมต้องใส่ผ้านอนพี่คิดสภาพเตียง5 ฟุตผมตัวใหญ่ครับแล้วก็อย่างพี่ขวัญเนี่ยนอนข้างผมสามีภรรยานอนเตียงบนครับผมนอนชิดเตียงซึ่งหมายความว่าเตียงมันจะลอยกับพื้นถูกไหมครับครับนอนไปได้สักพักหนึ่งภรรยาของแฟนภรรยาของคู่นั้นนะพี่มันนอนกอดผมโดยตัวเขาลอยบนเตียงเลยพี่คืออะไรนะฮะพี่เก็บภาพออกไหมครับเตียงขอบเตียงคือผมแล้วเลยขอบเตียงก็คือพื้นที่เปล่าระหว่างพื้นกับเตียงถูกไหมครับครับแต่น้องผู้หญิงคนนั้นเกาะหลังผมนอนลอยได้เรายังไม่รู้อะไรแต่บัดดี้ผมตื่นมาปลุกผมเสร็จผมก็เลยบอกเฮ้ยมานอนเกาะอะไรอยู่นี่น้องเขาล่วงจากเตียงอ่ะพี่ตัวน้องเขาไม่ได้ติดเตียงนะน้องเขาล่วงนั้นปึ๊บแล้วก็กระโดดประมาณที 2 ทีขึ้นไปนอนบนเตียงครับช็อตนี้1แรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรน้องมันหลับจะละเมอหรือเมาอะไรอย่างเงี้ยผมน้องคนนี้ปลุกผมเสร็จก็เลยก้าวลงจากเตียงครับเจอน้ำพี่คิดสภาพว่า1ห้องนอนเราไม่มีห้องน้ำห้องน้ำของนอกใช่น้ำไม่มีทางที่จะเข้าได้เจอน้ำอยู่ข้างเตียงตรงปลายเตียงน้องเขาบอกพี่แกงน้ำอะไรเนี่ยเต็มเลยผมก็ลุกขึ้นมาด้วยความสะดุ้งสะเลือพี่เอามือแตะน้ำอย่าไปคิดอะไรมากนอนต่อครับนี่คือห้องใหญ่นะพี่นะน้องมันก็ไปห้องน้ำแล้วก็กลับมาผมตื่นขึ้นมาคือเจอผู้หญิงคนที่ฝักมือเรียกของมาพี่พี่เก่งเสียงเบาครับยืนหวีผมอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งสางผมแบบสางแฟนเพื่อนผมใส่ชุดนอนสีชมพูผู้หญิงคนที่ยืนหน้าโต๊ะเครื่องแป้งใส่ชุดนอนสีดำครับแล้วก็สางผมหันมาพูดคำแค่ว่าช่วยด้วยโอ้ยตอนเนี้ยน้องเดินเข้ามาผมก็เลยบอกว่าเมื่อกี้เมียมันผมก็เรียกเมียมันเนาะเมียต้นมันได้ลุกไปเปล่าน้องบอกเปล่าผมก็ไม่พูดอะไรต่อตอนเนี้ยผมนอนไปสักพักหนึ่งผมเข้าห้องน้ำพี่ครับเดินเปิดประตูไปด้วยความที่เรากินเหล้าเราก็จะไม่เก็บของอะไรอยู่แล้วถูกไหมครับก็วางเหล็กขาอยู่งั้นแหละครับแต่ของทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยพี่ ถูกเก็บสาบมาเลยเหรอใช่แม้กระทั่งเศษน้ำที่แบบกระติกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยแก้วไม่ได้ล้างแต่วางเป็นที่ครับผมก็แปลกใจว่าคือเราจะรู้นิสัยทุกคนนะพี่ไม่มีใครเก็บแน่ครับผมก็เลยเข้ามานอนจนเช้าเปิดประตูมาพี่จำห้องเล็กได้ใช่ไหมครับจะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนาะครับเขาเดินออกมาว่าพี่เจอไหมผมอยู่ไม่ได้เลยไม่ได้นอนทั้งคืนเดินมาหาเราแล้วพูดคำนี้นะว่าพี่เจอไหมอย่างเงี้ยอ๋อใช่อ๋อคือเขาโดนกระชากล่วงจากเตียงมือเขาอะครับพี่ครับบวมขึ้นมาทันตาเห็นเลยอะผมก็เลยบอกว่าเป็นเพราะมึงไปตีแอร์เขานั่นแหละผมพูดแค่นี้เสร็จคือเรายังไม่ได้ประวัติพี่ครับเราก็คิดแค่นี้คิดในแง่ดีผมก็ไปหยิบกระเป๋าผมจะมีกระเป๋าลากหนึ่งใบแล้วก็กระเป๋าต่างจังหวัดที่แบบคนต่างจังหวัดชอบถือพี่เป็นกระเป๋ายาวๆถืออ่ะผมเปิดมาพี่เอ้ยน้ำคำเต็มเลยครับเอ้าในกระเป๋าเราด้วยนะใช่แล้วผมก็จับแล้วขึ้นมาดมคือมันเหม็นแบบเหมือนน้ำสาอะไรแบบนี้อ๋ออ๋อครับคือทุกคนก็แบบหน้าตาแบบโสมๆลอยๆกันนะพี่เข้ามาในที่ประชุมเก็บข้าวเก็บของกระเป๋านั้นผมก็ล้างอ่ะพี่ด้วยความที่อยากเอากลับล้างใส่หลังรถครับเข้ามาที่ประชุมกินข้าวนี่คือช้ากว่าวันหนึ่งแล้วนะครับครับทุกคนในที่ประชุมแบบคนที่รู้จักกันนะครับทักกันเดินมาหากลุ่มผมกลุ่มแรกเลยเป็นไงเมื่อคืนใครเจออะไรพร้อมจะเล่าให้ใครฟังไหมเฮ้ยมันเขาถามเลยอ่ะฮะครับใช่ผมนอนเสร็จเอากระติกน้ำไปคืนป้าป้าถามว่าเป็นไงลูกพอนอนได้ไหมครับผมก็ไม่คิดอะไรผมก็คุยกันในหกคนยังรู้ไม่บอกเราไม่เป็นไรเดี๋ยวที่หลังเราจัดเองได้ผมเราจะเอาคืนให้เช็คอะไรประมาณนี้พี่อันนี้ผมก็เลยไม่กล้าถามเจ้าของรีสอร์ทขับรถกลับด้วยความที่เอะใจผมโทรไปหาคนที่ผมสนิทแล้วก็แบบเหมือนเขาดูดวงผมประจำอะไรเงี้ยครับผมเรียกว่าน้องผมไปบอกน้องที่มาขอนแก่นนอนไม่ได้น้องพูดคำแรกเลยพี่ไม่ต้องเล่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังผมเปิดโฟนคุยในรถเลยนะพี่ครับน้องมันก็เล่าเป็นช็อตเลยครับพี่เจอน้ำไหมครับพี่เจอผู้หญิงไหมครับบ้านสะอาดไหมครับขนลุกเลยโอ้ขนลุกเหมือนกันครับน้องบอกว่าพี่ลองศึกษาประวัติที่นี่ดีๆน่าจะมีแต่ศพเด็กศพผู้หญิงศพผู้ชายแก่ครับแค่เนี้ยผมวางสายเลยครับพี่ตั้งคุยกันทำไงดีวะผมไม่ไหววะผมอยากรู้ว่าเป็นใครเขาเป็นใครอะไรคืออะไรครับโทรกลับไปรีสอร์ทพี่แฟนเจ้าของรีสอร์ทก็รับสายผมก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดผมเจอน้ำในห้องนอนมีใครไม่รู้มายืนหวีผมแล้วทำไมบ้านที่ผมทำเละต้นเปะทำไมสะอาดจังครับเขาพูดกลับมาเลยครับพี่ว่าไม่มีทุกคนคิดเองแล้วก็วางสายผมไปไม่เกิน15 นาทีพี่ครับเจ้าของรีสอร์ทที่เป็นสามีเขาโทรกลับมาครับเขาก็บอกเห็นแฟนบอกว่าคุณเจอน้ำในห้องเป็นยังไงบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยเขาถามครับเขาพูดมาคำแรกเลยพี่ว่าด้วยเกียรติของลูกผู้ชายรายแรกนะพี่นะเด็กจมน้ำตายประมาณ3 ขวบกว่าครับแต่ญาติบอกว่าจะปั๊มหัวใจได้เลยเอาศพน้องเนี่ยเข้ามาไว้ในบ้านปั๊มอยู่ในบ้านแม้กระทั่งตัวเปียกๆเนี่ยพี่อ๋อคือรากล่างน้องจากสระน้ำใช่ครับใช่แล้วเอามาปั๊มในบ้านโอ้ครับครับครับคือ3 ที่เนี่ยที่เป็นเหมือนแฝดเหมือน ริมบึงแล้วก็บ้านเดี่ยวเนี่ยเขาจะเป็นเวิร์กที่สามารถเดินหากันได้หมดครับเขาลากหัวในบ้านแล้วก็ปั๊มคือพ่อกับแม่ไม่อยากให้ตายจนปอได้ตึงชันสูตรอะไรมาหมดแล้วเขาบอกว่าน้องเสียชีวิตแล้วเขาถึงยอมให้เอาไปโรงพยาบาลครับพี่นี่คือรายแรกที่จากปากเจ้าของรีสอร์ทผู้ชายครับรายที่สองคือศพเป็นผู้หญิงพม่ากะเหรี่ยงอะไรนะพี่เขาโดนผู้ชายพามาเที่ยวครับแต่แล้วผู้ชายเนี่ยพาเพื่อนมาลุมและฆ่าไว้ในบ้านนี้โอ้โหส่วนรายที่สามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกือบทุกคนที่เสียงดังเจอหมดคนดูแลรีสอร์ทคนเก่าคนแก่ที่เป็นคนสวนเขาจะไม่ชอบพวกเสียงดังไม่เรียบร้อยทำความสะอาดว่ารีสอร์ทไม่สวยบางคนปากบวมเลยนะพี่แต่เพื่อนผมเนี่ยโดนแขนบวมครับแล้วเขาก็บอกว่าแสดงว่าพวกพี่ชอบทำบุญพวกผมชอบทำบุญครับเขาเลยอยากมาขอส่วนบุญส่วนรายหลังเนี่ยเขามาด้วยความที่แบบเราทำอะไรไม่เรียบร้อยครับกลับมาทุกคนพี่ผมขับรถจากขอนแก่นเป็นคนที่ขับต่างจังหวัดเก่งออกจากขอนแก่น5 โมงเช้า5 โมงเย็นครับผมมาถึงกรุงเทพ9 โมงเช้าพี่เฮ้ยทำไมอ่ะขับแบบไม่พักเลยคุยแต่เรื่องเนี้ยขับวนไปวนมาวนไปวนมาวนไปวนมาคือเหมือนทางเดิมเนี่ยพี่แต่เราขับแบบอยู่อย่างเงี้ยรถก็ไม่ติดไม่อะไรนะผมมาจากขอนแก่นมาถึงโคราชเนี่ยอยู่ประมาณเที่ยงคืนนะพี่ครับ5 ทุ่มเนี่ยมาถึงเที่ยงคืนแต่จากเที่ยงคืนมากรุงเทพเนี่ย9 โมงเช้าผมก็งงไปหมดเลยเฮ้ยทำไมมันขับช้าทำไมขับช้าขนาดนั้นน่ะขับเร็วนะพี่พอได้มาเข้าทำบุญแถวสักตีบ้านน้องเขาก็บอกว่าโยมไม่ต้องเล่าอะไรหรอกแค่โยมขับรถก็เหนื่อยกันแล้วครับอาตมาว่าโยมทำบุญให้เขาเยอะๆพอฮะโอ้ครับผมเรื่องประมาณนี้ครับพี่ขวัญครับก็คือเรื่องราวที่พี่เก่งกับทั้งคณะเนี่ย6 คนที่เจอในบ้านหลังนี้ด้วยความที่เราก็ใจดีเนาะเห็นน้องมาทีหลังไม่มีที่พักก็อยากสละบ้านให้นะครับกะจะไปพักข้างนอกแต่เพื่อนทางรีสอร์ทเขาบอกว่าเอ้ามี1 หลังนี่ว่างอยู่ไปนอนไหมล่ะพอมานอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เจอสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่คุณป้าขายร้านขายสะดวกซื้อนะฮะก็ขายของขายเครื่องดื่มขายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ดูท่าทางแปลกๆเหมือนกันแล้วพอไปนอนปุ๊บก่อนจะเดินเข้าไปถึงบ้านก็เห็นผู้หญิงกวักมือเรียกพอเข้าไปนอนก็เจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายกลิ่นแป้งเด็กกลิ่นอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็เจอวิญญาณผู้หญิงนะครับแอร์ก็ไม่เย็นอะไรนู่นนี่นั่นก็เอะมาเทิงนะครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งนี้แล้วก็ได้รู้ว่าเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยโทรมาเล่ากับพวกเราฟังว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเขามีทั้งหมด3 รายด้วยกันที่เสียชีวิตณตรงนี้ใช่ครับแต่ล่าสุดประมาณปีที่แล้วเจ้าของรีสอร์ทยังไม่ไปเก็บห้องที่ผมนอนเลยพี่เอ้าทำไมอ่ะไม่กล้าหุ้ยผ่านมา3 ปีนะพี่นะใช่ปีที่แล้วเนี่ยครับปี61เนี่ยครับเขายังไม่เก็บเลยเอาเหรอใช่เพราะว่าน้องเขาไปสัมมนากันที่เดลบีเขาบอกว่าเขาไม่เปิดให้นอนแล้วเพราะเขาไม่ได้เก็บบ้านหลังนี้เลยอ๋อเป็นเรื่องเมืองครับผมเอางี้แล้วกันนะฮะก็เป็น1 รีสอร์ทแล้วกันนะครับที่อยู่จังหวัดขอนแก่นเนาะเอาละครับพี่เก่งขอบคุณมากๆในคืนนี้นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ก็สวัสดีปีใหม่ด้วยพี่เก่งนะขอบพระคุณมากเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าคืนนี้เรื่องพี่เก่งจะน่ากลัวที่สุดหรือเปล่านะครับได้ค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ